ครับเครื่องนี้ Tech V9 นะครับเป็นเทปใบ High End นะฮะจากยุค80นะครับยุค80นะครับเป็นต้นๆอยู่นะครับผมก็เป็นตัวท็อปของค่ายครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องที่ไม่สมบูรณ์นะครับเป็นอะไหล่ครับเพราะว่าเครื่องไม่สวยนะครับมีคราบสนิมไฟเข้านะครับไฟเข้าเทปนี่ก็ยังหมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะครับแต่ว่าสายพานนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีนี่ฮะมีคราบสนิมเยอะนะครับก็เลยจะขายเป็นงานช่างเป็นอะไหล่นะครับเพราะว่าพวกอุปกรณ์ข้างในนี่มันเป็นไฮเอ็นนะครับก็ให้ท่านที่สนใจนะครับเอาเป็นซื้อเป็นระเบิดเป็นอะไหล่เอานะครับผมนี่นะครับแจ็คอะไรก็ยังอยู่นะครับสาย RCA ก็ยังอยู่นะฮะนี่ครับตัวฝาหลังมันก็มีคราบสนิมนะครับไม่สวยนะครับอันนี้ขายเป็นอะไรนะครับเอาไประเบิดเป็นอะไรเอานะครับท่านที่สนใจนะครับสายช่างนะครับวัสดุคุณภาพดีมากนะครับนี่ครับฝาก็ยังเปิดได้นะครับหัวเทปก็ยังนี่ครับรุ่นนี้ผมลองเบื้องต้นถ้าไม่ใส่มอนเทปมันจะกดไม่ได้นะครับผมเบื้องต้นมันยังมอเตอร์ยังหมุนนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับเสียบไฟมันก็ยังหมุนอยู่นะครับผมแล้วก็สายพานตรงนี้นะครับนี่ครับสายพานตรงนี้มันก็ยังหมุนอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวจะลองใส่มอนเทปกดให้ดูนะครับว่ามันยังแอคทีฟอยู่หรือว่าด้วยสภาพนะครับมันเลยไม่ปกตินะครับใส่มอนเทปเข้าไปนะครับก็จะดันเข้าไปอย่างนี้นะครับรุ่นนี้ดันแรงนิดนึงครับโอเคให้มันดังแก๊กก่อนนะครับนี่ครับให้มันดังแก๊กโอเคโอเคนะครับอย่างนี้นะครับจะลองกดเพลย์นะครับเห็นไหมครับที่มันพยายามหมุนอยู่ครับนี่ทำไมโนบะข้ามจังเลยอ่ะนี่ครับนี่ครับมันก็พยายามแอคทีฟนะครับนี่ครับเสียงฟังเสียงนะครับมีเสียงนะครับเสียงพยายามทำงานนะครับข้างล่างสต็อปกดเพลย์นี่ครับก็หมุนนิดหน่อยนะครับกดกรอก็หมุนนิดหน่อยนะครับก็น่าจะยังพอเป็นอะไหล่ได้บ้างนะครับผมก็ให้ช่างที่สนใจนะครับซื้อเป็นระเบิดเครื่องนะครับนี่ครับไประเบิดเอาสายพานเป็นแบบแบนนะครับไม่ได้เปลี่ยนผมไม่ซ่อมนะครับนี่ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆนะครับอะไหล่ภายในมันข้างในกับข้างนอกต่างกันนะครับข้างในยังถือว่าสะอาดใช้ได้เลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าฝาครอบมันน่าจะมิดชิดนะครับนี่ฮะครับก็ขายไม่อะไรนะครับเครื่องนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามาอันนี้จุกเลื่อนหายอันนึงนะครับผมตอนนี้โอเคครับก็ทดสอบต้นประมาณนี้นะครับผมท่านที่สนใจก็ทักเข้ามานะครับ